กินบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ที่ร้านอาหารจีนอันนี้เป็นเนื้อผัดอันนี้เป็นเนื้อผัดน้ำมันหอยถ้าคิดว่าผิดแต่อันนี้เป็นเนื้อผัดง่าอันนี้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดอันนี้เป็นพะแนงไก่นะคะแล้วก็มีข้าวเดี๋ยวจะลองกินเลยแม่หน่อยมีสลัดผักแก้เลี่ยงนะจ๊ะเดี๋ยวจะลงมือลงไม้กินไปเลยนะจ๊ะอยากไปทางบ้านแบบพินนิดนึงมันอาจจะเต้นนะเต้นหลังได้ด้วยมันสถานที่มันบอกเขามันจะมีพริกแกเลี่ยนด้วยนะน้ำมันอะไรวะน้ำพริกพริกเกี๊ยวบ้านเฮาพี่น้องเหมือนน้ำพริกเผาบ้านเราวางไปไหนลงคืนโทรศัพท์มันลื่นบอกโทรศัพท์มันรั่วมันหมดสภาพแล้วคือในนี้ก็ไม่มีมันไม่มียี่ห้อนี้ซื้อมาจากมองอืมไม่ได้ให้ลูกซื้อสูงมาให้พะแนงอันนี้พะแนงนี่ว่ะวันนี้มาซื้อแคมเปญด้วยนะซื้อไว้เปิดฉลองไงตอนเขาดาวไงตอน6 ทุ่มซื้อวันนี้ซื้อแล้วตาซื้อแล้วตามาส่งฉันตรงซิสเต็มนี่เป็นกุ้งหรือไก่วะวันนั้นกินเสือมันอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันแน่นจะกินหรือยังกินแล้วมันทานหลังให้เสร็จอุ้ยหนูกินประจำมันทานหลังให้เราแต่เปลือกมันไม่ปอกมันจะเอ็นเขาจะทำกุ้งใช้น้ำปลาก็นั่งพอดีเกลือขนาดก็นั่งพอดีตัวละคำพอดีเลยทำกุ้งทำน้ำปลาได้พอดีเลยติดใจร้านนั้นอยู่นะอยากไปอีกนะด้านหลังขายเยอะแล้วเล่นนู่นนี่นั่นเตยใส่เจ้าของร้านดีจังยิ้มย้ำจังใจไม่น่าดื้อเลยต้องหาทิปว่าขายได้ต้องเล่นมือหมอแม่เราต้องขอเขาก่อนถามมันอย่าไปใช้คลิปรันเองนะครับคุณเห็นเองรันมาก็ถามงานแขกในเมืองเข้าหลายคนรันไทยได้เลยเดินไปตรงไหนก็เจอเอควันถ่ายร้านแขกที่เราไปซื้อผักนะถ่ายลงมันขอเขาแล้วเหรอไม่รู้แต่มันถ่ายลงก็จะขอหรอกไม่ได้นะถ้าเข้าไปเจอในห้างมันก็นั่งไปถ่ายทุ่งซี่08มาลงไม่ได้ไม่รู้เห็นเลยนั่งมาถ่ายไม่ได้บอกไอ้ปูแล้วปูมึงเนี่ยเป็นเสียงดวงนะมึงปูถ่ายลงมาเพียบเลย
ซื้อของขวัญให้ลูกไปซื้ออะไรเนี่ยถ้าถ่ายแบบเฉยๆได้แต่ว่าจะเป็นถ่ายจอกออกอ่ะเป็นมุมของกล้องนั้นไม่ได้โอ๊ยเป็นไม่อย่างน้อยเปิดเข้ามาดูอ่ะผมมันเป็นมุมตรงลูกอมตรงอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวแม่ไอ้ตัวนู้นโดนบล็อกไปช่องนึงแล้วแบบนี้แหละก็เห็นเลยเมื่อเขาถ่ายเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูทำไมเพราะเขาหนูว่าอ้าวถ่ายได้เหรออะไรเงี้ยขนาดลูกนั่นเราบ้างไม่ลองตอนนี้ขนาดถ่ายราคาไม่หน่อยยิ่งเจาะเอาเสียปากเจาะคอทำไมเราถ่ายเราต้องเอาตัวเราไปโดนคนอื่นเข้าไปด่ามันเป็นการรบกวนสิทธิ์เขาอะคนบางคนเขามากินข้าวเขาไม่อยากให้ใครเห็นเหมือนที่เนื้ออร่อยเนื้องาอร่อยมากเมื่อมาเวลานี้มันก็ไม่ค่อยคนเยอะเท่าไหร่มาตอนนั้นไม่ไหวถ่ายคลิปไม่ได้เลยถ้ารออีกหน่อยได้ขนาดนี้ขนาดนี้โอเคไม่เมื่อกี้ถ้ารอจะหน่อยที่หนูบอกไม่ยันน้อยเดินรอจะหน่อยไหมถ้าเรามาตอนก่อนที่เราจะไปธนาคารนั่นด้วยเยอะไม่มีที่นั่งดีถ้าเราไปธนาคารเราไปแวะร้านแขกก่อนนะเห็นไหมจานปีที่บอกคนโง่มดเห็นตัวยังไงแต่กินร้ายก็ไม่ลองแล้วก็แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายไม่มีการบอกรอบสองเลยนะทายแน่กันไหลลงใจซ้อแต่ใครตะโกนไม่คิดนะคะเดี๋ยวเขาบอกก็รับสารไปมันเตือนถ้าทีนี้กินก็คุ้มคนละสองจานเลยนี่ตัวอร่อยกินหลายเด้อเปลืองเด้อเขาประกาศไปเรียนกินอะไรรู้ป่ะกินเบียร์อะไรรู้ป่ะเบียร์อ่อนเบียร์อ่อนได้พี่น้องเมืองเบียร์แข็งเบียร์สำหรับกินข้าวเบียร์ 2.1 สำหรับดื่มเพื่อให้กินแล้วกินดึงลงไปแล้วมันจะได้กินข้าวแซ่บน้ำย่อยคือว่าให้กินแล้วให้เลือดหลายก็ถูกโอ้ย 2.5 2.1 นี่นะเหงื่อยังไม่ออกเลยนะ 2.1 เดี๋ยวต้องไปเติมเลยนะกับข้าว10กว่าอย่างนะคะ85โคมีไอศกรีมด้วยมีออเดิร์ฟด้วยมีข้าวเกี๊ยวไข่มีไอศกรีมไข่มีกาแฟไข่มีเครื่องดื่มไข่แล้วก็จะมีบัตรสมาชิกด้วยนะคะเขาจะกินฟรีแค่นึงนะคะเมื่อกำหนดเวลาเขาจะมากินตอนไหนก็ได้นะเราจะประทับไปนี่คือร้านที่ไม่หน่อยกินนะชื่อร้านที่กินนะคะไม่กำหนดเวลาจะมากินตอนไหนก็ได้ให้มันครบอากาศถ้าใครก็อยากกินยูนิซื้อเป็นหม้อก็ได้ซื้อกล่อง70นี่ทั้งนั้นเลยเขาจะมีกล่องใส่ข้าวไข่ตักหากล่องนึงแล้วจะมีกล่องใส่อาหารไข่3ช่องแล้วเหลือมาเลยค่ะเขาเจออย่างตักเอาเองเขาบนตักให้ถ้าตักเอาเองได้อย่างเป็นไหนอย่างเป็นร้ายทำไงตักเอาเลยตามมาเพิ่มใจ
กียวเกียวมาไหมเกียวไม่มีใช่ไหมแสดงว่ามันทำอยู่ใช่ไหม70ใช่ไหมที่มาซื้อกลับบ้านได้3อย่างเพราะว่ากล่องมันมี3ช่องก็จะมีข้าวแคบอยู่70 75ก็คุ้ม79 70แต่ไม่ได้3อย่างก็ถือว่าคุ้มนะกันหลักก่อนแล้วไปกินอาหารออเดิฟแม่พินเพิ่งแม่พินกินนะท่านเพื่อจะกินออเดิฟก่อนแม่พินรออาหารจานหลักบุฟเฟ่มาเต็มจานมาง่ายเลยไปไปเอากุ้งทอดมากินก็สลัดไปฝากเบิ้งเล่าในเด้อช่องแม่พินหลากหลายสไตล์อยู่ในบ้านไรก็บ่ดีออกไปออกนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลืมมือลืมเว้นไปจังอาจจะไม่ค่อยดังนะคะเพราะว่าตะเบียงเสียงแข่งกับชาวบ้านไม่ได้เพราะมันร้องห้องอาหารเราดังบ่ได้นะคะสำนึกก็พอแล้วทีนี้อินแล้วไปเดินใหม่เดี๋ยวนี้มันใหญ่เดี๋ยวนี้ย่อยแล้วค่อยไปหาปีกไก่อืมไหนออกมาแล้วก็ออกให้มีความหวังพรุ่งนี้ออกมามาเรียนก็ตรงนี้ก็เอ๊ะพม่าคนแก่ที่มันเรียนไก่ปูอ่ะเมื่อวานเจอหนูบอกว่าพรุ่งนี้ฉันก็ไปเรียนคนไหนคนแก่ฉันเจอคนไทยมาเรียนกับฉันแล้วนะซุ่มเรียนได้สองรอบมีคนไทยมาเพิ่มเป็นคนเรียนแต่ปูไม่รู้จักที่เขาเอาขนมมาเอาส้มแบ่งให้ปูกินเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับฉันหรือเปล่าเพราะฉันเรียนที่เดียวกันกับไอ้ปูมาก่อนไม่ใช่คนนั้นนะไม่ใช่คนที่มันขายของอยู่ร้านนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนแก่คนนี้เขาจะแก่เราต้องดูขึ้นมีลูกสาวหลายๆคนหรือเปล่าว่าครอบครัวใหญ่ใช่คนแก่อืมคนแก่อืมมีอายุใกล้เกษียณนั่นแหละจะป่วยอืมใช่เขาอยู่บ้านมาตั้งนานแล้วเพิ่งได้บ้านเลยเรียนที่ไหนเรียนที่เดียวกับปู่ไม่ตอนนี้ส่งมาไหนส่งมาหาแกมาเรียนกลุ่มเดียวกันกับแกเหรอเจอแกเมื่อวานแกละแกพูดด้วยเปล่าอาหารจานละ 1,000